วันนี้มาทำแผ่นตอร์ติญาห่อไข่ใส่แฮมผักและชีสค่ะเลยซื้อมาลองทำบ้างค่ะใส่อะไรก็ได้ใช่ไหมคะตามใจเราวันนี้ก็มีแฮมเอาแฮมมาหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็เอามาผัดให้สุกนะคะคั่วๆในกระทะแห้งๆใช้แผ่นตอร์ติญายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเอาไปใส่กระทะใช้ไฟอ่อนแล้วก็ใส่ไข่ไป1ฟองค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่แฮมที่เราคั่วๆเอาไว้ค่ะใส่พริกหวานใส่มะเขือเทศใส่ข้าวโพดต้มสไลด์ค่ะโรยด้วยมายองเนสและซอสมะเขือเทศค่ะใส่ชีสข้างบนนะคะแล้วก็ใส่ผักสลัดกรีนโอ๊กใส่เสร็จนะคะเราก็พับครึ่งค่ะวันนี้เราใส่เครื่องแน่นใส่เยอะไปค่ะพับครึ่งนะคะมันก็จะกรอบกรอบแผ่นอร่อยมากๆเลยค่ะแผ่นตอร์ติญาเอาใส่จานแล้วเราก็ไปหั่นครึ่งค่ะทานอร่อยมากเลยนัวๆเดี๋ยวจะมีเมนูต่อไปนะคะทำแล้วติดใจค่ะจะต้องทำหลายๆรอบอร่อยค่ะเป็นอาหารมื้อเช้าได้สบายๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำนะคะสนุกมากเลยค่ะใส่ไส้อันนู้นอันนี้เอามารวมกันอร่อยค่ะ